ไทยไฟจะมาเจอกันครับก็คือนี่เลยครับไทยไฟพระยาพิชัยดาบหักที่จังหวัดอุตรดิตถ์ตรดิตถ์นี่เลยฮะไปเยือนถิ่นทุเรียนอีกหนึ่งเจ้าครับทุเรียนลับแลเมืองลับแลน่าค้นหามากถูกต้องครับผมครับแล้วก็จะบอกว่าที่นั่นเขามีประวัติเรื่องของมวยไทยโบราณด้วยผมก็อยากจะไปรู้อยากจะไปหาอยากจะไปหาคำตอบเหมือนกันว่าเขาบอกเมืองไม่ไหม้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรห้ามโกหกถูกต้องครับผมความจริงทั้งหมดแต่อย่าพาเมียไปครับผมครับเมียไปเมียโกกเมียไม่ได้เลยนะครับผมอย่าพาเมียไปเด็ดขาดติดตามดูนะครับคู่นี้รับรองว่าถึงใจแฟนมวยแน่นอนนะครับสนุกแน่ฮะคู่นี้อ่ะติดตามดูนะครับเทศกรกฎาครับอุตรดิตถ์เจอกันแน่นอนครับกับไทยไฟพญาพิชัยดาบหักครับแต่ตอนนี้ไทยไฟปลวกแดงครับขุนศึกเล็กนะครับเจอโอ้ยหมัดขวาตรงครับทีขวาครับหมัดซ้ายเตะซ้ายอุ้ยเข้าปลายคางเลยนะครับโอ้เยยินเนืองนี่ไม่ธรรมดาโดนแข้งขวาอย่างนี้อย่างนี้แรกอย่างนี้สนุกแน่นอนครับอย่างนี้โอ้โหขวาสวยครับเยยินเนืองตายทีไว้เตะสวยนะโอ้ทีปากเยยินเนืองทีปากเอาจะทีปากขึ้นเออแหมมันน่าโมโหเชียวเป็นกระพามาแล้วตัดล่างครับเยยินเนืองเอาเตะขาขึ้นมามันแลกกันหมัดขวาแลกกันโอ้ยหมัดขวาที่เชียวไปนิดเดียวโอ้โหครับคู่ถูกเวลาจริงๆคู่นี้แลกกันแบบนี้จะมีอันสองหรือเปล่าโอ้ยเอาละสนุกแน่นอนดูโอ้ยสายสวยต่อยความหมายด้วยน้ำมือสมองต่อยถูกวิธีเลยครับนี่ครับมีแรงส่งจากหมัดนะครับนี่สีปราณชุ่มชุ่มสุกนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับวางแข้งสวยครับดีเรืองแข้งซ้ายกันเตะเร็วออกเร็วด้วยสิเล็กขยับเข้าหาโอ้โหคนหนึ่งเตะบนคนหนึ่งเตะล่างนี่ฮะท้ายกับขวาต้องทิ้งจังหวะออกครับออกก่อนได้เปรียบครับดอกให้โดนออกใกล้ๆโอ้ทิ้งสวยโอ้จะสับศอกครับขยับสร้างจังหวะครับซ้ายเจอขวาโอ้ซ้ายของยิงยืนมาก่อนนะครับซ้ายของสิเล็กยังไม่ถึงครับว่ายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยกลางทีดีกว่าโอ้ยแม่ท้าทายครับอย่างนี้มาท้าทายแล้วครับอย่างนี้เตะสูงไปหน่อยครับเท้าหลักไม่ดีคนจะเบ้าไปหมัดซ้ายตรงโอ้พยายามจะบวกหมัดครับแต่นั่นของขุนศึกเล็กเขาไปแข้งซ้ายครับซ้ายไปเรื่อยๆใครขวาดีครับใครจะออกก่อนออกแล้วโดนไหมอย่างนี้ครับโอ้ขวาครับขุนศึกเล็กท่านเด็กมีของจริงๆครับเยยินเนืองครับไม่ธรรมดาอายุยังน้อยครับใจยังกล้าครับโอ้ยศอกขวาพาไปมวยสูงครับพี่กระป๋องใช้ได้เลยฮะใช้ได้เลยครับแล้วก็เป็นมวยมีทรงด้วยนะครับเยยินเนืองครับไม่ได้แบบตะลุกตุ๊บตั้มอย่างเดียวครับไม่มีมั่วแล้วครับนี่ครับได้ครับเล็กต้องไม่ถอยครับอย่างนี้ดีกว่าครับโอ้ยครึ่งแข้งครึ่งเข่าจะต้องไปต่อยครับโอ้นี่ฮะจังหวะดักพอดีครับซ้ายเข้าขวานี่ฮะมันเข้าล่องหรือเข้าล่องตีนนะฮะเอาสร้างจังหวะกันใหม่นะครับมีได้มีโดนนะครับโอ้ยหมัดขวาไม่ถึงครับเยยินเนืองโอ้แกทิ้งทั้งไหล่น่ากลัวเลยครับทั้งไหล่ทิ้งตัวทิ้งทั้งหัวครับโอ้ยระฆังหมดยกแรกครับเอาเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวมันเดือดกันต่อครับกลับมาตามต่อครับดูภาพช้าครับแม่แข้งซ้ายโดนท่อนแขนพอดีครับมีแขนปังหนึ่งมีโอกาสครับมีการขอดูลูกนี้ครับบาทาลูกพักโอ้เต็มเต็มฮะโอ้โหย่างสามขุมเข้าหาเอาบาทาลูกพักเต็มเต็มฮะเต็มเต็มวิ่งไงเงือบเลยครับเตะขวาครับโดนศอกหน่อยแต่ว่ามีหมัดเติมนะครับขุนศึกเล็กแม่ชกกันสนุกครับคู่นี้เดี๋ยวดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับอีกมุมหนึ่งเตะพับในครับแม่ขานี่ปัดไปเลยครับท้าทายครับไม่เป็นไรเตะมาลอดแล้วก็ปังศอกขวาเข้าไปโดนเหลี่ยมไม่ดีครับจังหวะนี้ของขุนศึกเล็กกะว่าจะปังศอกที่หัวครับแต่ลูกนี้เอาคืนครับเข้าเต็มลาเข้าเต็มลาเหนือสั้นไปนิดนึงโอ้นี่ของดีเลยนะครับเยยินเนืองจากเมียนมาครับเจอกับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับนักชกจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มาตามกันต่อยกที่2ครับซ้ายกับขวาเยยินเนืองกับขุนศึกเล็กมาแล้วครับแข้งขวาขุนศึกเล็กโอ้ต่อยขวาเตะขวาโอ้ยาวแล้วครับเหมือนจะจับจังหวะได้หรือเปล่าในยกแรกท้าทายครับท้าทายอีกแล้วครับแม่มันก็เป็นสีสันดีครับโอ้ยดึงหลบแล้วก็ต่อยขวาคืนโดนแข้งขวาของขุนศึกเล็กคือทั้งคู่มีความไวแล้วครับในเจ้าป๋อง
วยจังหวะออกหมัดออกแข้งไปทันกันครับดูแล้วสนุกครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับหมัด1 2ครับแหมไอ้หมัดตามนี่ไม่โดนครับเตะขามาคุณขุนศึกได้เป็นช่วงและดาวรุ่งของไทยไฟท์ลีกแล้วครับนี่มาวางขวามาขวาคืนต่อยขวาลำตัวครับหมัดแหมเงื้อขวาไม่ชัวร์ไม่ออกเตะขาครับเยยินเนืองหมัดขวาไม่โดนแต่ว่าแข้งขวาไม่พลาดเอาคืนไปแบบไม่เป็นไรว่าอย่างนั้นแหมโอ้วันนี้คุณเล็กป้องกันหมัดดีครับมีจะป้องไงพอยินเนืองจะออกหมัดปุ๊บเนี่ยลบทันทีครับโอ้นี่ครับจะเอาปากคัดขวานะครับจับทิศโอ้เนี่ยต่อยลุดครับนี่ครับเทียบครับนี่ครับจะวางแข้งขวายาวๆนี่ครับสาดแข้งยาวๆครับเนื้อใครออกก่อนเนื้อไม่ชัวร์ไม่ออกเตะขวาไปอ้าวแข้งขวาสวยครับหมัดขวาครับคุณเล็กยังไงโอ้ยมีขาอ่อนมีสายย่อหรือเปล่าโอ้ยนี่ก็ต้องถอยเลยนะครับเยยินเนืองครับโดนกับปั้นขวาเมื่อสักครู่ครับมาแล้วครับหมัดขวาครับคุณศึกเล็กกอดไปก่อนแล้วซ้ำขวาครับหล่นเลยครับตับตอกพอแทบหักครับไหวไม่ไหวโอ้ยนับครับยังได้ครับยังได้อยู่ครับสู้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 เอ๋ยินเนืองวันนี้เพื่อนมาดูเยอะครับเอาโอ้โหถีบได้อีกแล้วมิสเตอร์พังโดนอีกแล้วท้าทายอย่างนี้เอาสู้ครับแบบนี้อย่างนี้คือสู้ครับสัญญาณว่าสู้ฮะสู้แน่สู้เราท้าทายด้วยครับเอาละครับโอ้ยครับเสียงเชียร์สนั่นลงขึ้นมาครับพาต้าพยายามต่อย1 2 3ครับเยยินเนืองเตะขาครับขุนศึกเล็กหมัดขวาครับโดนลงไปลุกขึ้นมาครับเยยินเนืองไหวไม่ไหวลุกไหวไม่ไหวไหวมองนะมองนะเพื่อนก่อนเพื่อนบอกลุกขึ้นเอาลุกขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยเดือดครับไม่เชื่อตัวเองฮะเชื่อเพื่อนฮะ CK พาซ่าเดือดแล้ววันนี้รอดหรือไม่รอดเรียบร้อยครับอย่างนี้โอ้เอาล่ะครับคือดับเสียงเชียร์นักกองเชียร์จากเมียนมาได้ครับเรียกว่าต้านกระดูกมวยไม่ไหวครับพี่เจ้าป๋องครับโอ้สนุกครับแต่ก็ต้องชื่นชมนะเยยินเนืองนี่โชคดีถือว่าโชคดีครับครับผมว่ายกแรกเร่งไปหน่อยครับแล้วก็กระดูกมวยมันสำคัญมากการผ่อนหนักผ่อนเบาเนี่ยคุณถึงเล็กเนี่ยถือว่ากระดูกเก่ากว่าถูกต้องก็เอาชนะไปได้ครับแต่ว่าไม่เจ็บตัวมากนะไม่เจ็บตัวไม่เจ็บตัวครับก็ถือว่าเป็นคู่ดีครับคู่นี้คู่ดีโคตรเลยครับเขากล้าครับดูครับลูกที่โดนครับมันสวยไปนิดเดียวสวยแปลว่ามันเฉียวๆครับโอ้ยดูหลับตาปีฮะเจ็บครับลูกนี้เจ็บครับเจ็บครับพี่จะบอกนี่ครับแล้วก็ปักศอกขวาเข้าขมับแล้วดูลูกฮุกซ้ายโดนยังไงครับลูกนี้ไม่เท่าไหร่ครับเหมือนจะทิ้งตัวแต่ฮุกซ้ายโดนเจ็บครับดูนะดูฮุกซ้ายที่แหมโอ้โหดูสิครับก็ยังแน่นอนนี่ขนาดโดนนับนะครับยังมาทีปากครับเหมือนเชื้อชวนครับเชื้อชวนให้โดนต่อยขวาแหมนี่โดนไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่เต็มแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะที่หลักไม่ดีด้วยครับถูกต้องฮะแล้วก็จากนั้นครับอันนี้ยอมฮะครับนั่งยองๆไปเลยฮะโอ้โหศอกขวานะครับปากเข้ากลางศีรษะเลยครับโอ้ตัวสับรู้จะสับกี่ลูกแล้วครับสับถึงนั่งย่อยังสับต่อยครับเรียบร้อยครับฝาลูกบวบไปเลยสะใจเลยนะครับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพวันนี้ถึงเวลาประกาศผู้ชนะนะครับอย่างแท้จริงนะครับ The Winners พยัคฆ์ภูเขาไฟขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพยินดีกับผู้ชนะครับและเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้ไม่เป็นไรฮะกลับมาแก้ตัวกันใหม่ได้ครับ